โอเคครับเราก็จะมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนะครับเป็นความรู้ฐานข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับให้เรารู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับที่มาที่ไปนะครับเราก็อันนี้ก็จะเป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆนะครับยังไม่ถึงขั้นปฏิบัตินะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับก็จะมีแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลนะครับมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนะครับสถาปัตยกรรมนะครับของระบบฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆนะครับต่อมาก็เป็นแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องเก็บเป็นระดับใหญ่เล็กหรือเล็กไปใหญ่นะครับก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเขตข้อมูลระเบียนแฟ้มข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ให้ดูนะครับก็นี่ครับเขตข้อมูลเห็นไหมครับระเบียนแล้วก็ตัวแฟ้มข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นชนิดนะครับเนี่ยตรงนี้ชนิดของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและหน่วยความจำหลักต่อมานะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับจัดเก็บข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเราต้องรู้พื้นฐานของมันก่อนนะครับว่าข้อมูลของฐานข้อมูลเนี่ยในตัวเขตข้อมูลเนี่ยมันจะมีระดับข้อมูลจากเล็กไปใหญ่นะครับเล็กที่สุดนี่ก็คือตัวอักษรครับตัวอักษรก็คือตัวคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าไบต์นะครับหรือว่าไบต์ตรงนี้นะครับคราวนี้ตัวอักษรคืออะไรก็คือ1ตัวอักษรเช่นเราพิมพ์คำว่า A เข้าไป A N T N mod ถูกไหมครับ A เนี่ยก็คือ1ไบต์ N ก็คือ1ไบต์ T ก็คือ1ไบต์นะครับก็คือตรงเนี้ยมันคือตัวหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับหน่วยที่เล็กที่สุดต่อมาก็คือเขตข้อมูลตรงนี้นะครับเขตข้อมูลเขตข้อมูลคืออะไรเขตข้อมูลก็คือเนี่ยคำว่า ANT เนี่ยกรุ๊ป1อันเนี่ยคือเขตข้อมูลก็คือ1ฟิลนะครับคือ1ฟิลนึกออกใช่ไหมครับมันคือ1ฟิลเนี่ยก็ ANT A เนี่ยคือไบต์ถูกไหมครับ N คือไบต์ T คือไบต์ก็คือเป็นตัวอักษรแต่ละหนึ่งตัวอักษรแต่ละตัวอักษรมารวมกันเนี่ยเป็น1ก้อนกลุ่มคำเนี่ยมันเท่ากับ1ฟิลนึกออกไหมครับเท่ากับ1ฟิลต่อมาครับคือระเบียนนะครับคือระเบียนตัวระเบียนคืออะไรนะครับแต่ผมจะล้างทิ้งไปก่อนนะตัวระเบียนคืออะไรนะครับอย่างเช่นเราสมมติว่า ANTN ใช่ไหมครับ ANTN เราก็รู้อยู่แล้ว ANTN เนี่ยประกอบด้วยตัวอักษรแล้วก็เขตข้อมูลใช่ไหมครับ1อันต่อไปนะครับ n เนี่ยคือระดับที่1ผมคิดเขียนไปครับ n เนี่ยคือระดับที่1นี่ก็คือ1ฟิลนะครับอันนี้คือ1ฟิลอันนี้คือ1ฟิลนะครับคราวนี้เราก็มีฐานข้อมูลอีกไปฟิลอีกนะครับว่า n เนี่ยเป็นสัตว์กี่ขานะครับเป็นสัตว์ชนิดกี่ขาเป็นสัตว์ชนิดแบบไหนนะครับประมาณนี้ครับไอ้คำว่าฟิลเนี่ยครับ1ฟิลเนี่ยในฐานข้อมูลใน1ฟิลเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเก็บเป็น1เรคคอร์ดนะครับก็คือ1ทะเบียนนี่1ทะเบียนโอเคนะครับคือ1ทะเบียนเนี่ยใน1แถวเนี่ยนะครับรวมกันเป็น1ทะเบียนส่วนเทเบิลเนี่ยก็คือสมมติว่าเรามีอีกใช่มั้ยนะผมลบก่อนตัวมี1นะครับมี2มี3มี4มี5นะครับเป็นแถวๆไปครับเป็นแถวๆไปแบบนี้นะครับ1แถวเนี่ยก็คือ1เรคคอร์ดนะ1เรคคอร์ดการที่เอาหลายๆเรคคอร์ดมารวมกันเนี่ยตรงนี้ครับหลายๆเรคคอร์ดรวมกันกลายเป็น1เทเบิลครับเป็น1เทเบิลโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีก่อนนะเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวก็เราก็จะเห็นภาพนะว่ามันเป็นยังไงต่อมาดัตต้าเบสนะครับก็จะเป็นหลายๆเทเบิลนี่ครับหลายๆเทเบิลรวมๆกันกรุ๊ปออกมาเป็นดัตต้าเบสนะครับดัตต้าเบสคือหน่วยที่ใหญ่ที่สุดโอเคไหมครับคือหน่วยที่ใหญ่ที่สุดผมอธิบายคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทำไมครับทำไมถึงเกิดฐานข้อมูลขึ้นมานะครับข้อนี้ก็จะบอกว่าทำไมเนี่ยถึงเกิดฐานข้อมูลขึ้นมานะครับสมมติว่าเราเก็บเงินในธนาคารเนี่ยแล้วเราก็เก็บโดยเขียนกระดาษพิมพ์กระดาษเข้ามาเขียนใส่กระดาษหนึ่งใบนะ
นะครับเสียงไซบาท1ใบ1ใบ1ใบโดยที่ไม่ได้เข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้เข้าระบบคอมพิวเตอร์คิดว่าในธนาคารเนี่ยจะมีเอกสารกี่ใบครับบอกเลยว่ามันเยอะมากใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดระบบแฟ้มข้อมูลที่ยุ่งยากเนี่ยครับเลยต้องมีฐานข้อมูลขึ้นมานะครับมันไม่มีความอิสระของข้อมูลครับข้อมูลเนี่ยไม่มีความอิสระหมายความว่าไงคืออยากรู้อะไรต้องไปธนาคารนึกออกปะอยากรู้อะไรต้องไปธนาคารอย่างเดียวเลยไม่สามารถวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์ได้เพราะไม่มีฐานข้อมูลออนไลน์ไว้นึกออกไหมก็ไม่มีความอิสระข้อมูลทำอะไรก็ยุ่งยากไปหมดนะครับข้อมูลมีความซับซ้อนใช่บางคนเปิดหลายธนาคารหลายบัญชีมีความซับซ้อนถ้าเราใช้แอปมือถือตอนนี้ที่ดูธนาคารเนี่ยที่ดูกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยโหเราจะดูกี่บัญชีก็ได้ดูกี่แอปก็ได้ถูกไหมครับความถูกต้องข้อมูลมีน้อยถูกไหมครับเอกสารมันเยอะมันกระดาษหลายใบนึกออกไหมครับความถูกต้องมันก็เลยน้อยความผิดพลาดมันต้องเยอะถูกไหมครับไม่เหมือนแอปไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เราเคยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคิดเลขผิดไหมถูกไหมครับ5บวก5 5คูณ5นะมันก็ถูกตลอดนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมีน้อยนะครับใช่ความปลอดภัยมันมีน้อยเดี๋ยวนี้ความปลอดภัยในออนไลน์มันมีเยอะนะครับมีเยอะมากแต่แค่เราอาจจะพลาดเองนะครับถูกครับแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลางนะครับไม่มีระบบนั่นเองนะครับนี่คือแนวคิดว่าทำไมถึงเกิดฐานข้อมูลขึ้นมานะครับคราวนี้เรามีฐานข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะใช้ไปเพื่ออะไรนะครับก็คือประโยชน์ของมันเองนั่นแหละก็คือลดความซับซ้อนนะครับก็เอาความซับซ้อนเนี่ยนะครับที่เก็บข้อมูลเนี่ยให้มันหายไปนะครับรักษาความถูกต้องความปลอดภัยใช้ข้อมูลร่วมกันอิสระข้อมูลขยายงานง่ายๆนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับฐานข้อมูลนะครับสิ่งสำคัญของฐานข้อมูลอีกอย่างก็คือตัวความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์นะครับก็คือ relation นะครับ data model นะครับก็คือเป็นฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ลักษณะเด่นนะครับก็จะมีการใช้งานฟิลข้อมูลที่หลากหลายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับเช่นนักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยSTD ครับสมมติว่าผมคิด STD นักเรียนนักเรียนเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลชื่อถูกไหมครับนามสกุลที่อยู่อายุถูกไหมครับต่อมาข้อมูลของนักเรียนเนี่ยก็ต้องไปผูกกับค่าเทอมถูกครับมันนี่ค่าเทอมต้องไปผูกกับผู้ปกครองผูกกับเกรดผูกกับอะไรพวกนี้ครับก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับเราก็เอาชื่อนักเรียนพวกนี้นะครับไปผูกกับความสัมพันธ์จากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งกรอกหลายรอบนะครับเพราะว่าเรากรอกชื่อนักเรียนไปแล้วประมาณนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของความสัมพันธ์นะครับแต่จะมีข้อจำกัดเหมือนกันก็คือมันก็ยากนะครับทำยากนะครับแต่พอทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยมันจะง่ายนะครับตอนทำอ่ะมันยากแต่ตอนเลือกดูข้อมูลเนี่ยมันง่ายนะครับก็คือสะดวกแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายของระบบที่สูงนะครับในบริษัทที่ใหญ่ๆนะครับแต่มันก็คุ้มค่านะครับเพราะว่ามันต้องเรียกใช้ทำงานนะครับอันนี้ก็คือตัวระบบฐานข้อมูลเนี่ยคร่าวๆนะครับต่อมาก็มาพูดคุยกันเรื่องอื่นนะครับเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลเนี่ยมันก็ประกอบด้วย data ถูกไหมครับdata ก็คือข้อมูลผมเปลี่ยนปากกาก็คือ data ถูกไหมครับหรือว่า datanั่นเองนะครับก็คือข้อมูลไอ้ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นจริงนะครับข้อมูลเนี่ยยังไม่เป็นจริงตัวนี้ยังไม่เป็นจริงก็คือเป็น false นะครับยังไม่เป็นจริงแต่ถ้าข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็คือ information นะครับ information เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็คือ true นะครับข้อมูลอะไรที่เป็นจริงบ้างครับอาจจะเป็นคะแนนนะครับคะแนนสอบเนี่ยยังไม่เป็นจริงนะครับแต่ถ้าไหนที่เป็นจริงก็คือเกรดถูกไหมครับเกรดคือสิ่งที่ประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยเป็นจริงแล้วคะแนนสอบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับตลอดเวลายังไม่รู้ว่ามันอาจจะตรวจข้อสอบผิดหรือว่าตรวจข้อสอบยังไม่เสร็จดีอะไรประมาณนี้มีความผิดพลาดกับการตรวจข้อสอบเนี่ยนะครับสรุปง่ายๆครับ data ก็คือข้อมูลที่ยังไม่เป็นจริงนะครับก็คือยังไม่ถูกกันกรองนะครับอันไหนที่กันกรองแล้วก็จะเป็น information นะครับ
ถามว่า database เนี่ย start มาจากไหนครับ database เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรครับ database เนี่ยเริ่มมาจากโครงการ Apollo นะครับของ NASA นั่นเองนะครับแล้วองค์ประกอบล่ะstructure นะครับโครงสร้างหรือองค์ประกอบนะครับของฐานข้อมูลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมนะครับที่จัดการฐานข้อมูลนะครับต่อมาก็เป็น data หรือว่า data ครับก็คือข้อมูลนั่นเองนะครับไม่มีข้อมูลจะทำฐานข้อมูลได้ยังไงถูกไหมครับต่อไปก็เป็นคนใช้ครับก็คือ people ครับก็คือบุคลากรนะครับตัวสุดท้ายก็คือ O นะครับก็คือ operator นะครับหรือ operator ก็คือตัวระบบปฏิบัติการนะครับสรุปแล้วก็ตัวโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ data หรือ data ก็คือข้อมูล people ก็คือคนใช้งานแล้วก็ operator นะครับหรือ operation เนี่ยก็คือตัวระบบปฏิบัติการนะครับประโยชน์นะครับประโยชน์ของฐานข้อมูลเนี่ยนะครับก็สรุปง่ายๆเลยประโยชน์ของมันก็คือมีความสัมพันธ์นะครับก็คือ relationship ก็คือมีการใช้ข้อมูลเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะครับนี่คือประโยชน์หลักๆของมันเลยนะครับใครๆก็ใช้ได้ถูกไหมครับเราก็ใช้ได้คนอื่นก็ใช้ได้นะครับคือประโยชน์ของมันข้อเสียของมันนะครับก็คือข้อเสียของมันก็คือซับซ้อนนะครับมันมีความซับซ้อนของข้อมูลมากแล้วก็ทำยากนะครับก็นี่คือข้อเสียของมันนะครับนี่ก็จบไปเรียบร้อยนะครับในสรุปนะครับในการใช้ตัวฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เรียนรู้ในความรู้ฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับ